แจ้งดินฟ้าอากาศกันก่อนดีกว่าเมื่อสักครู่ถึงไฟไหม้เนี่ยนะฮะค่ะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนตอนนี้เริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นคือจะรู้สึกร้อนขึ้นนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ1-3องศาค่ะ ทางใต้ก็ยังเป็นฝนนะเป็นเรื่องของร่องมรสุมพัดผ่าน<ช>ตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมด้านตะวันออกของมาเลเซียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันทําให้ตอนนี้ภาคใต้ตอนล่างฝนตกเพิ่มขึ้นและจะตกหนักบางแห่งค่ะนั่นท่านผู้ชมระ,ะมัดระวังกันด้วยนะครับมีแจ้งอากาศกันสักหน่อยนึง